รรมการอนุรักษ์และปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยกลับคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษามหาราชินีณหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยแสงเหนือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่7สิงหาคม2558องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการอนุรักษ์สัตว์ป่าในนามโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทดลองปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยจากสภาพเพาะเลี้ยงคืนสู่พื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติของประเทศไทยได้จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยกลับคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษามหาราชินีโดยมีพลเอกภัทรินทร์ ลีลายุทธ์ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์เป็นประธานในการปล่อยนกกระเรียนคืนสู่ธรรมชาติจำนวน12ตัวเพื่อการอนุรักษ์ประชากรนกกระเรียนพันธุ์ไทยในธรรมชาติอย่างยั่งยืนในระยะยาวและได้มีประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อรณรงค์ทางด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าต่อไปการรอดจากการปล่อยนกที่เพาะขยายพันธุ์จากสวนสัตว์เนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่หลายๆท่านก็ยังค้างคาใจอยู่ว่าเอ๊ะเขาเกิดจากสวนสัตว์นะเขาไม่เคยอยู่ในธรรมชาติเลยเขาจะรอดไหมนะครับอันนี้ต้องเรียนว่าข้อมูลตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญเราไม่ได้ทดลองโดยที่เราไม่ประเมินความเสี่ยงนะครับเราศึกษาจากการทดลองปล่อยนกเรียนชนิดอื่นๆทั่วโลกนะครับอัตราที่นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ยอมรับได้เนี่ยคือถ้ารอดเกิน 40-50% เนี่ยถือว่าโอเคนะครับอันนี้ปัจจัยที่จะเป็นตัวทำให้เขาบาดเจ็บเสียชีวิตเนี่ยต้องถือว่าที่บุรีรัมย์เนี่ยมีไม่มากนะครับเราเคยประเมินกันในเรื่องของสายไฟฟ้าแรงสูงนะครับในเรื่องของรั้วลวดหนามนะครับในเรื่องของสุนัขที่อากาศหรือว่าแม้กระทั่งคนที่อาจจะไม่เข้าใจว่านี่คือนกอะไรไม่เคยเห็นแล้วก็อาจจะมีการยิงหรือล่านะครับตรงนี้เนี่ยเราถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจนะครับจาก5ปีแรกที่เราทดลองปล่อยไปเนี่ยนะครับ60ตัวเนี่ยนะครับอัตรารอดถือว่าประมาณ 66-70% นะครับทุกปีที่เราเติมเข้าไปเนี่ยนะครับจะเป็นตัวทำให้ประชากรตรงนี้มันสามารถจะสมดุลกับตัวเองได้มากขึ้นนะครับจำนวนที่ปล่อยขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราคงปล่อยไปจนกว่าประชากรเนี่ยจะออกลูกได้เองมีไข่ในธรรมชาติสามารถจะฟักออกมารอดชีวิตหากินได้นะครับเราจึงจะถือว่าตรงนั้นเป็นความสำเร็จในเบื้องต้นเขาเริ่มเรียนรู้ว่าอาหารเขาคืออะไรอันตรายเขาคืออะไรเขาจะหลบหลีกใช้ชีวิตตั้งแต่เช้าจนมืดเนี่ยได้ยังไงเขาจะนอนที่ไหนนะครับสามารถจะใช้ชีวิตได้แล้วเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาจะเป็นตัวเลือกคู่นะครับนกที่ฝูงที่เราปล่อยไปเนี่ยนะครับมีความหลากหลายในพันธุกรรมเพียงพอแล้วตรวจ DNA ทุกตัวนะครับหลังจากนั้นแหละครับถึงจะเป็นยุคของการที่ถ้าถึงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยตัวเมียก็จะพร้อมผลิตไข่นะครับออกมาจากท่อนำไข่มดลูกของตัวเองแล้วก็ตัวผู้ก็จะพร้อมผสมพันธุ์แล้วก็จะมีน้ำเชื้อนะครับจากที่เราตามมาเนี่ยมีนกที่จับคู่กันแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า4คู่ที่เริ่มเห็นว่าไปไหนตอนไหนด้วยกันตลอดเวลาร้องเกี้ยวพาราสีกันเป็นแฟนกันแน่นอนเนี่ยนะครับแต่ว่าเรายังไม่เห็นพฤติกรรมการดึงหญ้ามาทำรังหรือการมีไข่แต่เรามีตัวที่เราควบคุมไว้ในกรงที่เป็นที่นี่เนี่ยนะครับเป็นตัวควบคุมว่าเทียบกันว่านกอายุเท่ากันส่วนหนึ่งไปอยู่ในธรรมชาติแล้วส่วนหนึ่งเรายังเห็นได้อยู่ในกรงเนี่ยในกรงเราไข่แล้วนะครับปีนี้เรียนรู้จากประชากรที่มีอยู่ในปากแม่น้ำโขงที่เวียดนามเราเรียนรู้จากประชากรที่มีอยู่ในพม่าเราเรียนรู้จากญาติของประชากรนกกระเรียนที่อินเดียนะครับในพื้นที่เดียวกันเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้ถึงพันกว่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ค่อยห่วงนะครับเราเติมไปเรื่อยๆถึง100-200ตัวเนี่ยก็ยังคงไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาจะเป็นการทำลายพืชผลเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับการติดตามผลเนี่ยนะครับเราทางโครงการเรามีเจ้าที่ประจำเลยนะครับทำงานเต็มเวลาตื่นปุ๊บไปตามหานกกระเรียนจนกระทั่งนกกระเรียนไปหากินที่ไหนติดตามด้วยสัญญาณวิทยุนะครับด้วยเครื่องมือ GPS นะครับแล้วก็เป็นการขับรถแล้วก็ส่องกล้องติดตามดูจนกระทั่งนกลงนอนนะครับทุกวันที่ผ่านมาเป็นเวลา5ปีแล้วเราก็ยังทำอย่างนี้ต่อไปเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่สำคัญด้านการวิจัยในส่วนของห่วงขาที่เป็นเครื่องหมายเนี่ยเราสามารถจะส่องโดยใช้กล้องส่องทางไกลเนี่ย
สัก100เมตรเราก็รู้นะครับว่าเป็นนกตัวไหนนะครับแต่แต่ตัวจะมีโค้ดสีของเขาที่ห่วงขาเรียบร้อยหมดนะครับจะรู้ว่านกที่เราเจอคือตัวไหนพ่อแม่เขาคือใครครับ